สวัสดีครับผมชื่อแจ็คครับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนใน YouTube ใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสไปเดินห้างเราก็ยังไม่ได้มีความสนใจอะไรพวกนี้ก็ดูเอ้ยมิสเตอร์บิ๊กขายหมอนเอ้ยมีหมอนโค้งๆหมอนแบบหมอนกลมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จำชื่อร้านแล้วก็เราไปเสิร์ชหาข้อมูลดูก็ได้เข้าไปลองไปสอบถามว่าเราเอ้ยเราผมมีอาการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนสูงเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ต้องใช้หมอนเบอร์นี้ที่นอนแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยได้มาลองให้คำแนะนำดีทุกอย่างเลยการเลือกหมอนเลือกหมอนบอดี้หมอนนอนแล้วก็ตัวที่นอนว่าเราต้องใช้เบอร์อะไรได้ลองทุกเบอร์เลยครับว่าลักษณะการแตกต่างของแต่เบอร์1ถึงเบอร์5ความนุ่มความหนาของแต่ละเบอร์ที่นอนไม่เหมือนกันแล้วก็เลยโอเคได้มาเป็นเบอร์นี้ตัวนี้คือนอนแล้วก็อาการเจ็บหายไปทดลองนอนหลายครั้งแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงที่แบบไปลองนอนเพราะว่าน้องที่เป็นคนขายอ่ะเขาก็แนะนำบอกว่าพี่ลองนอนเลยเรานอนยังไงลักษณะท่านอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็นอนทุกท่าที่เรานอนที่เราคิดว่าเรานอนแล้วคือมันจะมีการกดทับตรงหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าให้นอนท่านี้ดูแล้วก็หมอนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆเลยนะสบาย สบายแบบสบายจริงๆอ่ะต้องไปลองอ่ะคือมันอธิบายยากพอไปนอนแล้วมันรู้สึกก็แบบเอ้ยเออฉันต้องเสียตังค์แล้วแหละปวดจะเป็นสะบักขวาผมจะเป็นคนนอนเอียงขวาคอนอนกับที่นอนตัวเทสอ่ะจุดที่เราเจ็บที่เรานอนที่บ้านเนี่ยมันไม่เจ็บมันก็แปลกแบบเออเราก็นอนลองเราพยายามกดตัวลงไปให้แน่นๆให้แบบนั้นก็เออมันไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยต้องไปลองดูอ่ะจะรู้ว่ามันดีจริง